าเป็นผู้ชายฉันให้อยู่บ้านนี้ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเธอเอากลับบ้านนอกไปเพราะฉันไม่อยากได้หลานผู้หญิงที่มีนิสัยเหมือนแม่ของมันรอให้คลอดก่อนเถอะแล้วจะได้เห็นฤทธิ์แม่ผัวอย่างฉันว่ามันเป็นยังไงมึงไปโดนอะไรมาใครทำอะไรคุณน้องดาววีคิสมายไก่ฝีมือเขาเองเลยนะอร่อยสิลูกจ๋าทานข้าวกับพ่อไหมลูกคุณจะทานข้าวมาเลยหรือว่าจะให้ออมทำกับข้าวให้เดี๋ยวผมทานข้าวมาเลยดีกว่าหูยเพชรสวยมากเลยค่ะคุณแม่น้ำดีดีสวยจริงๆด้วยซื้อให้แม่หน่อยสิลูกแหมคุณแม่หนูจะหาเงินจากไหนล่ะคะไม่งั้นคุณแม่ก็ลองอ้อนหลานสะพ้ายของคุณแม่ดูสิคะเผื่อเขาจะมีปัญญาซื้อแหวนเพชรให้คุณแม่สงสัยจะต้องรอชาติหน้าตอนบ่ายๆเลยมั้งถึงจะได้แหวนเพชรจากหลานสะพ้ายคนนี้คุณแม่คุณย่าจะอะไรนักหนากับออมล่ะครับออมเขาก็ท้องอยู่ด้วยเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะแหวะจะอ้วกไอ้อะไรของเธอเนี่ยเห็นฉันกับคุณแม่เป็นผีหรือไงคุณแม่คุณย่าขอโทษค่ะกี่เดือนแล้วคะฉันถามว่าท้องกี่เดือนแล้วอ๋อ4 เดือนแล้วค่ะถ้าเป็นผู้ชายฉันให้อยู่บ้านนี้ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเธอเอากลับบ้านนอกไปเพราะฉันไม่อยากได้หลานผู้หญิงที่มีนิสัยเหมือนแม่ของมันที่ชอบจับผู้ชายคุณย่าหนูว่านะคะคุณแม่น่าจะจับตรวจ DNA ให้รู้แล้วรู้รอดไปน่าจะดีกว่าคุณแม่นี่คุณแม่ยังไม่ได้จ่ายค่าบ้านเหรอคะแม่เอาเงินไปลงทุนนะลูกอีกแล้วเหรอคะนั่นมันเงินก้อนสุดท้ายของตะมิ้วแล้วนะคะคุณแม่เลิกเล่นได้ไหมคะเราจะหมดตัวกันอยู่แล้วนะคะก็เพราะว่ามีหลานสะใภ้คนนี้แหละแม่ถึงได้ดวงสวยตลอดจริงด้วยค่ะคุณแม่ตอนแต่งงานตัวเองได้นะแต่ตะมิ้วต้องมาเป็นหนี้เป็นสินรอให้คลอดก่อนเถอะแล้วจะได้เห็นฤทธิ์แม่ผัวอย่างฉันว่ามันเป็นยังไงไม่ละออมผมดูแลคุณไม่ดีหรอออมอยากกลับบ้านออมอยากไปทำคลอดที่นั่นนะคุณนะทำไมละออมมือไปโดนอะไรมาใครทำอะไรคุณคือไม่มีอะไรหรอกคุณ
ฉันไม่เป็นไรฉันแค่อยากกลับบ้านฉันคิดถึงบ้านเฉยคนนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าลูกสาวแกไม่มาจับลูกชายฉันซะก่อนออมกลับบ้านแล้วลูกไปเลยและอย่าลืมเอาค่าจัดงานแต่งมาคืนด้วยล่ะเพราะตามิวต้องรับผิดชอบหนี้สินอยู่คนเดียวออมพ่อใจเย็นหน่อยครับนะครับมิวจะไปห้ามเขาทำไมปล่อยเขาไปไม่ครับคุณแม่ตอนที่แกไปขอน้องออมจากฉันแกบอกว่าไงสัญญาว่าจะรักดูแลและให้เกียรติจะไม่ยอมให้ใครมารังแกแล้วตอนนี้เป็นไงมันไส้ถ้าแกไม่รักลูกสาวฉันแล้วฉันขอคืนแล้วกันไปเลยจะไปก็รีบไปเลยไปจะได้เลิกก่อนลูกชายฉันสักทีแกลองบอกแม่แกสิว่าลูกสาวฉันเกาะแกกินหรือเปล่าคุณแม่ครับคุณย่าครับค่าใช้จ่ายในบ้านตอนนี้แค่เงินเดือนของผมก็ให้คุณแม่กับคุณย่าหมดส่วนค่ากินกับค่าบ้านผมใช้เงินของออมเมียแกไม่ได้ทำงานแล้วจะเอาเงินมาจากไหนพอดีหนูหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านเพชรพอได้กำไรนิดหน่อยค่ะคุณแม่แกมีเงินมากขนาดนั้นแล้วทำไมแกถึงปล่อยให้ตามิ้วรับผิดชอบค่าจัดงานแต่งอยู่คนเดียวแล้วรู้ไหมเจ้ามิ้วมันกู้เงินใครมาจัดงานแต่งจะไปรู้ได้ยังไงลูกชายฉันไม่ได้บอกก็กู้เงินฉันนี่ไงโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าพวกเขาสองคนไม่มีเงินเก็บถึง2ล้านไม่ต้องใช้หนี้ฉันคุณแม่ครับคุณย่าครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะรักและกตัญญูเหมือนเดิมบ้านหลังนี้ผมจะออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมกับเงินเดือนของคุณแม่คุณย่าเหมือนเดิมทุกอย่างมิ้วหนูหมายความว่ายังไงอะลูกผมรักภรรยากับลูกของผมมากแล้วผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุดมิ้วไม่นะมิ้วอย่าทิ้งแม่นะลูกถ้าลูกผมคลอดเมื่อไหร่ผมจะพาหลานมาเยี่ยมนะครับมิ้วอย่าทิ้งแม่กับย่าไปนะลูกมิ้วอย่าทิ้งย่าไปย่าแก่แล้วลูกมิ้วทำยังไงดีล่ะคะคุณย่าทำไงดีแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกนี่คุณแม่พูดแบบนี้จะหาว่าผมก่อเฟิร์นกินเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นนะเชฟแม่แค่ถามเฉยๆผมก็พูดอย่างที่ผมคิดนั่นแหละถ้าไม่มีแม่อยู่ทั้งคนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของเฟิร์นคุณแม่คะนี่เชฟแฟนหนูค่ะที่หนูเคยบอกคุณแม่ไงคะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะลูกทำงานที่เดียวกันกับเฟิร์นเหรอลูกใช่ครับแหมครอบครัวคนนี้ดูอบอุ่นจังเลยนะครับเฟิร์นลูกถ้าแม่บริหารงานลงสีไม่ไหวเนี่ยหนูต้องมาช่วยดูแลแทนแม่นะลูกเพราะแม่เดินไม่ค่อยไหวแล้วลูกแล้วพี่แกเนี่ยก็ต้องดูแลธุรกิจของตัวเองด้วยได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะให้เชคคอยช่วยอีกแรงนึงค่ะดีลูกอย่างเงี้ยแม่จะได้หายห่วงค่ะคุณแม่โทษทีนะเช็คพอดีเช้านี้เฟิร์นต้องพยุงแม่เข้าห้องน้ำก็เลยออกมาช้าเช็ครอนานไหมไม่นานเลยเฟิร์นแต่สำหรับเฟิร์นน่ะถึงนานก็จะรอนะแหมปากหวานจังเลยนะเฟิร์นคัตชูเช็คอ่ะมันขาดแล้วอ่ะใส่เจ็บเท้ามากเลยเช็คก็ซื้อใหม่สิจะได้ไม่เจ็บเท้าก็อยากซื้อนะแต่ราคามันสูงอ่ะจังมีเงินไม่พอแต่ถ้าซื้อคู่ถูกๆใส่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขาดอีกอ่ะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวทนใส่แบบนี้ไปแล้วแหละเดี๋ยวเฟิร์นซื้อให้เช็คก็ได้ฮะจริงเหรอเฟิร์นแต่คู่ที่เช็คจะเอาอ่ะมันแพงนะจริงสิแค่นี้เองทำไมเฟิร์นจะซื้อให้แฟนตัวเองไม่ได้ล่ะถ้าเช็คอยากได้คู่ไหนเลือกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจจริงเหรอเฟิร์นงั้นเช็คขอรุ่นล่าสุดเลยนะอยากได้มานานแล้วได้สิเช็คขอบคุณนะแฟนใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลยงั้นเราไปซื้อกันเย็นนี้เลยนะเดี๋ยวเลิกงานแล้วเดี๋ยวเขาไปรับนะได้ได้แม่คะหนูเอาขนมใหม่มาให้ชิมค่ะไหนๆมาดูซิดีจ้ะน่าทานจังเลยลูกงั้นชิมเลยค่ะแม่ลองดูค่ะอันนี้เป็นรสใบเตยฝอยทองนะคะยังไงวะอร่อยลูกจริงเหรอหนูว่าหนูจะไปวางขายที่ร้านดูค่ะคุณแม่ว่าไงคะเป็นความคิดที่ดีเลยนะลูกคนน่าจะชอบค่ะแม่เมื่อกี้เฟิร์นโทรมายืมเงินแม่ไม่รู้มีเรื่องอะไรเดือดร้อนหรือเปล่าเฟิร์นเนี่ยเหรอคะยืมเงินคุณแม่ใช่จ้ะไม่เห็นเฟิร์นบอกอะไรหนูเลยนะคะเฮ้ยแม่ชักเป็นห่วงน้องมันยิ่งไม่ทันคนอยู่ด้วยแล้วอย่างหนึ่งแฟนเฟิร์นก็เพิ่งรู้จักกันยังไว้ใจไม่ค่อยได้ด้วยนั่นน่ะสิคะคุณแม่ฝากดูน้องด้วยนะแม่ล่ะเป็นห่วงจริงๆได้ค่ะแม่ไว้หนูจะลองคุยกับน้องนะคะเอาเฟิร์นพี่ลูกหมูมีอะไรกินไหมหนูหิวมากเลยมีพี่เตรียมมาให้แล้วอ๋อแล้วก็มีขนมให้ลองชิมด้วยนะจริงเหรอคะพี่หมูดีจังเลยค่ะงั้นฝากเตรียมให้เช็คด้วยนะคะเพราะว่าเย็นนี้เช็คจะกินข้าวกับเราด้วยค่ะได้จ้ะขอบคุณครับพี่ลูกหมูเออเช็คพี่ฝากขึ้นไปพยุงแม่ลงมาหน่อยสิเดี๋ยวพี่จะขอคุยกับเฟิร์นแป๊บนึงได้ครับขึ้นไปห้องอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวมานะเฟิร์นจ้ะว่าแต่พี่หมูมีอะไรจะคุยกับเฟิร์นหรอคะมาๆๆนั่งก่อนขออนุญาตครับผมมาพาคุณแม่ลงไปข้างล่างครับเอ้าเจ๊มาพอดีเลยแม่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิอ๋อได้ครับคุณแม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมนะครับแม่ขอถามตรงๆนะว่าทุกวันนี้เช็คใช้เงินกระเป๋าเดียวกับเฟิร์นหรือเปล่าลูกคุณแม่ถามอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับก็ช่วงนี้เฟิร์นมาขอยืมเงินแม่บ่อยปกติไม่เคยยืมเงินแม่ไม่รู้ว่าเฟิร์นน่ะเอาเงินไปทำอะไรหมดนี่คุณแม่พูดแบบนี้จะหาว่าผมก่อเฟิร์นกินเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นนะเช็คแม่แค่ถามเฉยๆผมจะบอกอะไรให้นะลูกแม่ไม่มีสมองแค่อ้อนนิดอ้อนหน่อยก็ประเคนทุกอย่างให้ผมแล้วเช็คทำไมพูดแบบนี้ล่ะผมก็พูดอย่างที่ผมคิดนั่นแหละถ้าไม่มีแม่อยู่ทั้งคนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของเฟิร์นแล้วมันก็จะตกเป็นของผมนี่ทำไมเช็คคิดแบบนี้ล่ะเฟิร์นเขารักเช็คมากนะไร้สาระความรักมันกินไม่ได้หรอกแม่แก่แล้วเดินก็ไม่ค่อยได้จะอยู่ให้ลำบากลูกทำไมได้เวลาพักผ่อนแล้วกับคุณแม่อย่านะเชฟทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องนี้มันจะเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุอย่านะช่วยด้วยช่วยด้วยจะไปไหนหรอครับคุณแม่หยุดนะจะทำอะไรอ่ะลูกเชฟจะทำอะไรคุณแม่อ่ะเชฟก็แค่จะพยุงแม่ลงไปข้างล่างไงไม่จริงเขาจะทำร้ายแม่แล้วก็จะยึดทุกอย่างเดี๋ยวเชื่อกันลูกเงียบไปเลยนะเฟิร์นมันไม่ใช่เรื่องจริงนะ
นายนั่นแหละที่เงียบทุกคนที่นี่เขาเป็นมิตรระหว่างดีกับนายแต่คนอย่างนายอ่ะมันต่ำกว่ามนุษย์เฟิร์นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเช็คพอเถอะเชิญไปแก้ตัวกับตำรวจละกันเฟิร์นเช็คขอโทษเราจบกันเราออกไปจากบ้านเฟิร์นเดี๋ยวนี้หรือจะให้ตำรวจมาลากออกไปเฟิร์นออกไปสิหรืออย่ามางอเช็คแล้วกันแม่เป็นไงบ้างคะหนูขอโทษนะคะคุณแม่ที่พาคนไม่ดีเข้ามาในบ้านแล้วเกือบให้คุณแม่เป็นอันตรายไม่เป็นไรลูกแค่หนูหลุดพ้นจากคนไม่ดีเนี่ยแม่ก็ดีใจแล้วค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรนะคราวหลังก็เลือกคนให้มันดีๆนะถ้าไม่ดีเดี๋ยวพี่จะสแกนให้ แม่ไม่เป็นไรนะคะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอ